วัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องของจิงจิรี่อีกแล้วนะคะหลังจากที่เดี๋ยวขอซูมออกนิดนึงหน้าใหญ่มากก็หลังจากที่หายไปนะคะในเรื่องของคอนเทนต์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะวันนี้เราก็คัมแบ็กแล้วจ้าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะไม่รู้จักว่าดิฉันเป็นใครขอแนะนำตัวก่อนชื่อขิงนะคะก็เพจเนมคือจิงเจอรี่นะคะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ภาคหลังๆไม่ค่อยอยากจะพูดว่าตัวเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บอกภาคหลังๆไม่ค่อยอยากจะพูดว่าตัวเองเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ because เพราะว่าเมลเล่นอยู่นะคะก็เพราะว่าไม่ค่อยทำคอนเทนต์เท่าไหร่ก็รู้สึกผิดนิดนึงแบบฉันยังเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อยู่ปะวะแกแต่ว่าหัวข้อในวันนี้ไม่ใช่แค่การลองเสื้อผ้าธรรมดาแน่นอนค่ะจะเป็นหัวข้อที่ช่วงควอรันไทน์ผ่านมาแล้วเนาะเราก็จะมีความแบบเจนน้ำหนักขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะเราจะมาดูว่าเสื้อผ้าแบบไหนที่เราควรจะเลือกใส่ในเวลาที่เราน้ำหนักขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าสวยเก๋แน่นอนนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าพร้อมจะไปดูแลก็อย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะคะกดปุ่มเบาๆเท่านั้นเองง่ายๆนะคะแล้วถ้าอยากติดตามคอนเทนต์อื่นๆต่อก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาขิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงในการติดตามนะคะจะเป็นรูปภาพหรือว่าสตอรี่ขำขันอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระนะคะเชิญ Instagram จิงเจอรี่นะคะมี e 3ตัวหาง่ายมากๆเลยสำหรับช่องทางการติดตามอื่นๆนะคะขิงจะทิ้งไว้ในคำบรรยายใต้คลิปด้านล่างเลยค่ะถ้าพร้อมจะไปดูกันแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยค่ะชุดแรกนะคะที่ดิฉันเลือกมาเป็นชุดที่ดิฉันใส่ประจำค่ะใส่นอนใส่อยู่บ้านนะคะตัวนี้มาจากแบรนด์ H&M นั่นเองค่ะเป็นเสื้อที่เป็นผ้าออกแนวแบบผ้าร่องนะคะก็จะยืดมากๆนะคะน้ำหนักขึ้นก็คือใส่ได้สบายๆนะคะเขาก็มีผ่าข้างด้านข้างให้เดินสะดวกมากขึ้นนะคะโดยชุดนี้นะคะจะมีความยาวนะคะปิดเข่าไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวโป๊ใดๆเลยค่ะแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังสามารถทำให้เห็นเคิร์ฟได้อยู่บ้างนะคะก็ดูไม่อ้วนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็น plus size ก็ตามนะคะก็ยังจะให้ความเซ็กซี่อยู่บ้างนะคะตัวนี้ไม่มีดีเทลอะไรมากมายค่ะนอกจากผ้าที่ใส่สบายนะคะก็เลยเป็นตัวที่ขิงแนะนำว่าถ้าไปเจอที่ H&M แล้วก็นะคะต้องตามเลยค่ะเพราะว่ามันดีงามจริงๆค่ะคุณค่ะตัวที่2ถัดมานะคะโหเปลี่ยนธีมมาเป็นเปรี้ยวเผ็ดแซ่บซ่าไปเลยนะคะตัวนี้เป็นชุดจาก Forever 21นั่นเองค่ะจะเป็นชุดเดรสนะคะที่เป็นซิงเกิลเดรสสั้นๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าน้ำหนักขึ้นแล้วเราจะทำยังไงให้มันดูไม่อ้วนมากนะคะก็แนะนำให้หาเสื้อคลุมมานะคะซึ่งเสื้อคลุมตัวนี้เป็นเสื้อคลุมที่เขาเรียกว่าเป็นเสื้อคลุมแมงกระพุนนั่นเองค่ะที่ฉันไปเจอที่ Union Mall นะคะประกบว่าใส่คู่กันแล้วนางสวยสีนางแมทช์นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเดรสเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขียวนีออนเลยคือเดินก็คือเขียวเห็นแต่ไกลนะคะแข่งกับสี่แยกไฟแดงไปเลยนะคะซึ่งเสื้อคลุมตัวนี้นะคะจะต้องตามหาสักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีแบรนด์ตายตัวนะคะจะเป็นแบบร้านเสื้อผ้าตามท้องตลาดทั่วไปก็ยังจะมีขายอยู่บ้างแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะ700ขึ้นไปเลยถึง 1,500 เลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ผ้าหลายชั้นเองนะคะอ่ะนี่คือเทคนิคจ้าชุดต่อไปค่ะทุกคนโอ้โหใจคอจะเปลี่ยนธีมแบบนี้กันเลยหรือไงล่ะจ๊ะนัตติชาชุดนี้นะคะซื้อมาจาก PS Milioli Shop นะคะเป็นเดรสลายสีชมพูนะคะซึ่งมีสตรอเบอรี่นะคะปักรอบเลยซึ่งสตรอเบอรี่นี่จะมีความน่ารักเพราะว่ามันเป็นเกลเตอร์นั่นเองนะคะชุดนี้ที่ขิงเลือกมาเพราะว่ามันเป็นเดรสที่สามารถใส่แล้วพรางหุ่นได้ดีมากเลยค่ะแต่ก็ทำให้เราดูไม่ท้วมเกินไปนะคะเพราะว่าเขามีดีเทลที่น่ารักมากๆอย่างเช่นโบที่ไว้ผูกด้านหน้านะคะรวมถึงด้านหลังเนี่ยจะเป็นซิปนะโอ๊ยฉันไม่ได้เรียกซิริขอโทษด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ซิริทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะชุดนี้กลับมานะคะจะมีความน่ารักบ้องแบลสีชมพูสวยงามแบบนี้นะคะทั้งยังจะมีผ้าที่เป็นผ้ามุ้งนะคะอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งแขนจะเป็นทรงกระบอกทรงตุ๊กตาแบบนี้น่ารักมากๆที่ขิงชอบมากๆคือตรงคอค่ะเขาจะมีการเย็บผ้าที่เป็นผ้ามุ้งเพิ่มไปนะคะเพื่อให้ดูน่ารักมุ้งมิ้งมากขึ้นนั่นเองสนใจก็ไปซื้อได้เลยจ้ามาต่อค่ะมาต่อไม่รอแล้วนะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ขิงตามมาจาก Milioli Shop นะคะเป็นเดรสที่ขิงมองว่ามันเป็นแบบ everyday look ได้เลยนะคะที่ชอบคือเป็นผ้าร่องเช่นกันนะคะซึ่งผ้าร่องตัวนี้จะคล้ายๆกับตัว H&M ตัวแรกก็คือจะมีความยืดมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งขิงได้ชิงซึ่งขิง
ซึ่งสิ่งที่คิงชอบสำหรับเดรสตัวนี้คือเขาจะมีการรูดข้างหน้าได้นะคะทำให้เราแบบว่าเน้นเคิร์ฟเน้นเอวเน้นสะโพกขึ้นมาหน่อยนะคะคือต่อให้จะเป็นเดรสที่แขนยาวก็ตามนะคะแต่ว่าชุดนี้จะไม่ทำให้เราดูท้วมขึ้นเลยเพราะฉะนั้นพอเราน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการเลือกเดรสที่มีการรูดแบบนี้นะคะรับรองว่าถ้าเลือกเดรสที่มีดีเทลการรูดเชือกแบบนี้รวมถึงเป็นผ้าร่องยืดๆนะคะนอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังทำให้เราดูมีเคิร์ฟสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสีนี้เป็นสีแบบออกบริกบริกนิดนึงใส่แล้วผิวก็จะดูแบบออร่าออร่านั่นเองค่ะว่าไปสวยนะเนี่ยเซตนี้นะคะเป็นเซตที่อาจจะเปลี่ยนแนวปกติของคิงนิดนึงมันก็จะดูมีความแบบวัยรุ่นอเมริกันนะคะซึ่งเสื้อตัวนี้นะคะคิงก็ซื้อมาจากร้าน The Grape X Shop นะคะซึ่งเป็นร้านที่คิงไปตามที่ SOS The Fashion Island นั่นเองนะคะส่วนกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงของ Forever 21นะคะแต่ว่าคิงไปตามมานะคะจากที่ร้านBoozy XL Shop นั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เอา outlet ของ Forever 21เนี่ยมาเอ้ยไม่ใช่ Boozy Shop XXL พูดผิดนั่นแหละก็เป็นช็อปที่เขาจะเอา outlet Forever 21หรือว่าแบรนด์ Zara ต่างๆมาขายนะคะซึ่งสิ่งที่คิงชอบสำหรับการเลือกเสื้อผ้าแบบนี้คือเสื้อจะเป็นเสื้อ crop no แล้วก็เลือกคู่กับกระโปรงเอวสูงมันก็จะทำให้เราดูมี curve มีส่วนทรงองค์เอวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างนึงคือเราชาวเอเชียนะคะใส่สีม่วงแล้วจะดูผิวผ่องเทลมารองมาเร็วมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำดำม่วงสวยแน่นอนไปเที่ยวไปเด็ดไม่บ้งนะคะคุณค่ะเปลี่ยนชื่อละค่ะไม่ชื่อจิงเจอรี่แล้วชื่อบาร์บี้เกิลชุดนี้นะคะเป็นชุดที่คิงจับแมทช์นะคะกับแว่นนะคะจะมาจากแบรนด์ I Am Glasses นะคะเป็นแว่นทรงสามเหลี่ยมเปรี้ยวๆสีฟ้าแบบนีลอยนะคะซึ่งคิงเอามาจับคู่กับสีชมพูนั่นเองทริคในการแต่งเซตนี้นะคะก็คือเลือกเสื้อที่เป็นครอปเหมือนเดิมแต่เป็นเสื้อกล้ามนะคะซึ่งจับคู่กับกางเกงยีนเอลสูงทรงบอยขวากว้างๆแบบนี้นะคะจะมาจากแบรนด์ Mythicals นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้นะคะจะเป็นกางเกงยีนที่เหมาะสำหรับสาวๆ plus size อย่างเรามากๆนะคะแล้วก็มีหลากหลายตัวให้เลือกด้วยนะคะส่วนท็อปนะคะขิงหยิบมาจากแบรนด์ WPS Curve นะคะซึ่งจะเป็นสำหรับสาวๆ plus size เช่นกันนะคะผ้าเขาดีมากยืดได้สวยงามนะคะแล้วก็ทรงสวยเลิศสมันแตนมากๆขิงลองมาจับคู่กันชมพูฟ้านะคะเปรี้ยวซ่าน่าดูมากๆเลยก็จะเป็นลุคได้ประมาณนี้ดูไม่น่าเบื่อด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับช่วงที่น้ำหนักขึ้นอีกด้วยจ้ามาต่อที่เซตสุดท้ายในวันนี้นะคะเป็นเซตที่ขิงใส่ไปทะเลนะคะเมื่อต้นปีนะคะก่อนที่จะมีโควิดมาพูดเลยก็จะร้องไห้เป็นเซตที่ขิงตำมาจากร้าน The Boozy Shop XXL นะคะซึ่งทั้ง2ชิ้นนี้นะคะเป็น outlet มาจากแบรนด์ Forever 21ซึ่งขิงก็ไม่มีข้อกระหาใดๆคือผ้าเขาดีมากเป็นผ้ายืดทั้ง2แบบนะคะซึ่งถ้าช่วงที่เราน้ำหนักขึ้นแล้วอะค่ะจากที่เคยใส่เป็นกระโปรงสั้นหรือว่าเป็น legging สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองใส่เป็นกระโปรงผ้ายืดๆบ้างนะคะแต่ว่าจะทำยังไงให้ดูไม่ตันนะคะก็หาที่เปิดขาแบบนี้ได้ด้วยนะคะมันก็จะดูเซ็กซี่เห็นเคิร์ฟอะไรชัดเจนนะคะทั้งยังเหมาะสำหรับช่วงที่เราน้ำหนักขึ้นไม่อยากจะโชว์ขามากอีกด้วยนะคะที่สำคัญคือขาวก็สีบริกเข้ากันมากๆเลยล่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะคือเสื้อผ้าทั้งหมดที่ขิงหยิบมาในวันนี้นะคะโหถ่ายตั้งแต่ตอนบ่ายตอนนี้ฟ้ามืดแล้วฉันว่านั้นมากเลยอะโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ไอเดียนะคะจากชุดที่ขิงหยิบมาให้ดูในวันนี้นะคะก็ลองแล้วก็ลองให้คำแนะนำไปเรื่องทิปในการเลือกเสื้อผ้านะคะในช่วงน้ำหนักขึ้นของเรานั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็กดแชร์ออกไปด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากดูคอนเทนต์คล้ายๆแบบนี้นะคะหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อื่นๆก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยขอ request ไว้ได้เลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel แล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นอย่างเช่น Instagram Facebook อย่างอื่นด้วยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ